สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สัมภาษณ์นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวในบางมุมของพวกเขานะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะถ้าใครเป็นแฟนเพลงของวงอินดี้ร็อกนะคะหรือว่าชื่นชอบการฟังเพลงแนวร็อกเนี่ยก็น่าจะรู้จักชื่อของพวกเขาในวันนี้เป็นอย่างดีนะคะบางคนเนี่ยติดตามตั้งแต่ตอนที่ยังทำเพลงกันเองกันอยู่นะคะจนถึงวันนี้ที่ได้มาอยู่ในค่ายจินนี่เรคคอร์ดนะคะก็ยังติดตามเขาต่อไปวันนี้ค่ะรายการสัมภาษณ์นะคะอยู่กับ The Whitest Crow ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เริ่มต้นอย่างนี้ค่ะคือตอนแรกที่เราเห็นชื่อวงเนาะเราก็แบบเฮ้ย The Whitest Crow คือโครมันแปลว่าอีกาแล้วอีกาตามที่เรารู้จักกันคือมันเป็นสีดำแต่ว่ามันไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่กับวงนี้อะไรเงี้ยขอเริ่มถามจากจุดเริ่มต้นที่มาของชื่อวงอะไรงี้ก่อนเราคิดอะไรเฮ้ยทำไมวงมันถึงออกมาเป็นชื่อนี้แล้วมันมีความหมายแฝงหรือว่าความต้องการของพวกเรายังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วชื่อวงตอนเริ่มครับย้อนกลับไปนู่นเลยจริงๆมีหลายชื่อมากๆเลยแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่เสนอชื่อวงให้กับเพื่อนในวงแล้วกันครับแล้วเราเป็นคนชอบอะไรที่มันคอนทราสต์กันอยู่แล้วครับแบบอะไรที่มันตรงกันข้ามเลยแบบสิ่งนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยชอบจริงๆชอบตอนนั้นยุคเหมือนฟัง The Hurlers ยุคมันจะมีความแบบยุคดาร์กหน่อยโกธิกหน่อยอะไรมืดๆอะไรเงี้ยครับแล้วอีกามันแบบมันเท่ว่ะมันเป็นสัญลักษณ์แบบดูแบบความตายดูแบบเป็นแบบ Emily the Stranger ยุคนั้นอะไรเงี้ยก็เลยชอบอะไรอย่างงี้ครับก็เลยมาเสนอวงดูว่าแบบเอ้ยถ้ากามันไม่ได้ดำล่ะมันขาวที่สุดอะไรเงี้ยครับมันคือมันเกิดจาก experience ของพวกเราด้วยแหละครับที่รู้สึกว่าแบบโดนจับภายนอกซะส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ครับก็แบบเฮ้ยลูกแบบนี้ต้องเป็นคนอย่างนี้แน่เลยลูกแบบนี้น่าโดนจับตรวจฉี่มากเลยลูกแบบนี้ต้องเป็นคนกระเลวกระลาดมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่เราเจอกันมาแล้วเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละน่าจะบ่งบอกถึงตัวตนพวกเราได้มากที่สุดแล้วว่าเราเป็นอีกาที่เฮ้ยข้างนอกมันดำแหละแต่ว่ามันขาวอาจจะขาวข้างในนะดูเป็นคนดีเป็นคนดีขึ้นมาครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าทำไมถึงดูไวท์เทสโคด้วยคอนเซ็ปที่เราแบบที่เราตั้งไว้เนาะไวท์เทสโคว่าเอ้ยสิ่งที่ทุกคนเห็นภายนอกอาจจะไม่ใช่ตัวตนข้างในจริงๆหรือว่าตัวตนข้างในจริงๆอาจจะไม่เหมือนกับภาพภายนอกอะไรเงี้ยพอเรามีคอนเซปต์ประมาณนี้ค่ะมันต่อยอดให้เราทำเพลงหรือว่าวางการคิดคอนเซปต์ทำเพลงทำวงทำดนตรียังไงบ้างไหมเอ่ยจริงๆถามว่ามันไปลิงก์กับตัวเพลงเองไหมมันก็น่าจะเป็นในเชิงของการเมตาฟอร์หรือว่าการเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้มากกว่าต่างเข้ามาในเพลงมากกว่าใช่ครับเพลงก็จะไม่ได้มีเนื้อหาพูดตรงๆว่าฉันรู้สึกอย่างนี้นะหรือว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าจะมีการที่แบบเอาไปเปรียบเทียบแล้วกันนะครับจนคนก็งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในเพลงอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ดูเป็นความสุขของพวกเราแหละครับที่ว่าไม่อยากพูดอะไรไปตรงๆจริงๆอยากให้คนแบบเปิดกว้างมากกว่าว่าแบบเหมือนคนเห็นดอกไม้เนี่ยก็อาจจะแปลความได้หลายอย่างมากๆเลยเราอยากให้คนรู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการที่ได้คิดหรือว่าได้มีมุมมองของตัวเองได้มีความหมายของเพลงในแบบของเขาเองมากกว่าก็เลยทำอย่างนี้กับเพลงแต่เราก็ไม่เรียกว่าไงไม่ได้ฟิกเนาะว่าแบบเวลาเราทำเพลงเราต้องแบบยึดตามเส้นเนี้ยต้องเดินในดิเรกชันเนี้ยตลอดคือน่าจะเป็นเรียกว่าไงพฤติกรรมเหรอใช่พฤติกรรมหรือว่าความพฤติกรรมดิบที่เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยแบบเชปปิ้งในการที่สร้างเพลงคิดเพลงออกมาในเวนี้ไหนๆก็เล่ามาถึงแบบการจุดเริ่มต้นของวงเนาะขอย้อนไปช่วงรวมตัวกันแรกๆดีกว่าค่ะวงนี้เริ่มต้นยังไงเรามารวมตัวเรามาเจอกันได้ยังไงแล้วเรามาทําเพลงด้วยกันได้ยังไงอะค่ะมันเริ่มที่ตอนนั้นที่ชมรมดนตรีที่มอรีบตอบเพราะผมชอบลืมชื่อชมรมมันคือมิวสิกคลับครับที่วิทยาลัยนานาชาติมหิดลครับก็คือก็หลายๆคนก็จะมาจอยกันครับแบบมีห้องซ้อมให้คนมาแจมๆอะไรเงี้ยแล้วเราทําเพลงคนเดียวมาก่อนเพราะไม่มีใครชอบฟังเพลงแนวเดียวกับเราเพราะเราจะทำเพลงแนวที่เราชอบฟังนี่แหละครับก็ไม่มีใครก็เจอพี่มือเบสคนเก่าก่อนครับแล้วก็พี่มือกลองก็ตามมาคือ3คนอ่ะคือผมก็ไม่เคยร้องเพลงมาก่อนพี่มือเบสก็ไม่เคยเล่นเบสมันจะเป็นแบบเหมือนนิสัยที่แบบถ้าถามมือเบสหลายวงครับจะรู้สึกว่าแบบอ๋อผมเล่นกีตาร์มาก่อนครับแต่ไม่มีใครเล่นเบสแล้วผมก็ต้องเสียสละตัวเองเล่นเบสก็ได้ครับอยู่ตำแหน่งนั้นครับแล้วมีพี่มือกลองอีกคนผมก็ถามว่าพี่อยากตีกลองไหมอ๋อลองดูก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นวงแล้วก็เจอพี่อ๋องอยู่อีกวงนึงผมก็มีวงอยู่แล้วที่เล่นที่มิวสิกคลับเหมือนกันก็เลยแต่ก่อนนั้นก็เจอกันมาอยู่แล้วนะใช่ครับก็เลยขโมยเข้ามาแต่ว่าวงแตกวงแตกใช่ครับก็เลยขโมยโอเคมาถามไปก็โอเคเราตกลงเล่นเอาด้วยใช่ครับแล้วก็มีพี่เบนที่อยู่อีกวงนึงเหมือนกันอีกวงนึงแล้วก็วงแตก2แต่อันนี้พี่อ๋องวงแตกก่อนค่อยมาอยู่กับผมพี่อ๋องวงแตก1แต่พี่เบนเอามาก่อนแล้ววงก็เลยแตกก็เลยเนี่ยอยู่กัน3คนนะครับแล้วน้องแบงค์เข้ามาที่เข้ามาเรียนทีหลังครับใช่ครับก็แบงก็คือเป็นน้องพี่เบนอยู่แล้วใช่ก็เลยแบบเอ้ยชวนแบงมาเล่นละกันเพราะว่าพี่มือเบสกับมือกลองก็แบบ
พอโตไปก็แบบเหมือนเป็นวงมหาลัยด้วยแหละครับพอถึงเวลาที่แบบเอ้ยต้องไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วว่ะต้องไปทำงานมีอะไรอย่างงี้ครับก็เลยรวมกันเป็นวงที่เริ่มจากอยู่ในคณะเนี่ยครับเล่นที่ใต้ตึก MUIC เล่นตามเล่นงานมหาลัยก่อนใช่ครับส่วนใหญ่ช่วงปีไหนมหาลัยช่วงถ้าผมเริ่มทำวง2000คิดว่า2011 11ก็11ครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณช่วงนั้น10ปีก็10ปี1เทอม3เพราะของผมเรียน3เทอมแล้วก็เหมือนมาฟอร์มแบบจริงๆก็ปี2ตอนผมอยู่ปี2เทอม1ครับตอนแรกๆที่มันรวมตัวกันเอ้ยโอเคเราเป็นวงแล้วใครแตกใครวงแตกมาไม่รู้โอเคตอนนี้ฉันเป็นวงมาแล้วอะไรเงี้ยคือเราแบบเล่นตั้งใจที่จะแบบเฮ้ยเราจะต้องเป็นศิลปินหรือทำเพลงอะไรอย่างงี้เลยมั้ยคะหรือว่าแค่แบบโอเคก็แค่จอยๆกันเล่นๆกันตอนนั้นแบบคิดอะไรยังไงบ้างจริงๆก็อยากทำคือส่วนตัวคือชอบทำอะไรอย่างนี้แหละครับก็เลยพยายามหาคนที่อยากทำเหมือนกันมาก่อนแหละครับแต่ไม่ได้วางเป้าหมายว่าแบบเฮ้ยเราต้องจบตรงนี้นะปลายทางเราเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เริ่มทำเพลงกันเพราะว่าด้วยแนวด้วยแหละแต่ละคนที่อย่างผมเนี้ยโอเคก็รู้ว่าเติ้ลเขาชอบอะไรยังไงนะเพราะเติ้ลมาชวนพอดีก็อ่ะโอเคเราก็ได้เล่นแนวที่เราชอบด้วยกันแล้วเติ้ลก็ทำเพลงเขาพอดีด้วยก็อ่ะแจมเลยคือที่เริ่มทำวงมาคือทุกคนจะถามคำถามนี้มากๆว่าทำไมแบบเฮ้ยเริ่มมาทำเพลงเลยไหมหรือเล่นมาก่อนคือเริ่มมาพวกเราทำเพลงเลยครับเพราะว่าเราเล่นเพลงคนอื่นไม่เป็นเราคอมเมอร์ไม่เป็นแล้วมันจะดูแย่มากๆในสายตาคนอื่นที่ไปเล่นที่คณะไม่รอดไม่โซโล่อย่างนี้โซโล่ไม่เหมือนอะไรเงี้ยก็เลยใช่ก็เลยตัดปัญหาที่แบบทำเพลงตัวเองนี่แหละเล่นผิดไม่มีใครรู้หรอกแต่มันจะแบบเขาเรียกว่าใช่ไหมว่ามันสาแก่ใจรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแบบอันนี้เล่นผิดนะอะไรเงี้ยแต่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นครับก็เลยเริ่มทำเพลงตั้งแต่แรกเลยแล้วก็อยู่ยาวมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ใช่ยาวคือผมว่าถ้าถามจุดมุ่งหมายอาจจะไม่ได้มีใครที่วางเป็นแบบ strict goal ไว้ขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละวัยมหาลัยทุกคนก็อยากจะในเมื่อเราเล่นดนตรีมาแล้วเราก็อยากจะออกไปสู่โลกกว้างขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มองเป็นเหมือน loose goal มากกว่าว่าถ้าเราไปได้เราก็ไปใช่ก็แบบทำไปเรื่อยๆแหละครับก็จะเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรครับจุดแวะแต่ละ milestone เนาะ milestone ของแต่ละคนไปตอนนั้นเราทำเพลงสไตล์ไหนเพลงเป็นแบบไหนคะณวันที่เรายังเป็นแบบนักเรียนดนตรีอยู่เอ้ยพวกผมไม่ได้เรียนดนตรีนะอ่ะทางนี้เป็นอีกพอยนึงไม่ใช่ไม่ใช่แบบผมพูดได้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบทุกคนจะรู้สึกว่าพวกนี้มาจากดุริยางค์ใช่แต่จริงไม่ใช่ครับจะเรียนกันพิสดารมากๆนะครับคือแบบแบงค์เขาหลุดมาไงบางเรียนการโรงแรมใช่ก็สายนั้นเลยผมเรียนกราฟิกพี่อ๋องจริงๆพี่อ๋องเรียนสิ่งแวดล้อมไปตรวจค่า pH แม่น้ำโขงจริงๆครับจริงๆแบบวันนึงไม่ว่างมาซ้อมเพราะว่าแบบเฮ้ยไปตรวจแม่น้ำของไปป่าอินเตอร์ใช่ไหมคะอ๋อพี่อ๋องมีผมที่เป็นภาคธรรมดาอยู่คนเดียวใช่ของพี่เบนเรียนแอนิเมชั่นแอนิเมชั่นใช่ครับใช่ครับก็จะไม่มีใครคุ้นมากับเพราะว่าอยู่ที่คณะตัวเองอ่ะคงก็จะรู้สึกตอนไปอยู่ปีหนึ่งครับก็มีรุ่นพี่บอกน้องมาทำอะไรที่นี่อ๋อผมเรียนที่นี่ครับเขาบอกอ้าวไม่ได้อยู่นู่นเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคงั้นแรกตอนที่เรามารวมตัวกันแล้วค่ะเพลงที่เราทำออกมาหรือความตั้งใจหรือผลงานแรกๆอะไรเงี้ยมันแนวเพลงของเราเป็นยังไงบ้างจริงๆก็มีความบริติชจริงๆชอบเป็นยุคที่แบบพวกเราฟังบิดล็อกรุ่งเรืองเหรอครับยุคนั้นนะครับที่แบบทุกคนต้องไว้ผมบายบายใส่ด็อกเตอร์มาร์ตินสะพายกีตาร์ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะชอบทำอะไรอย่างนั้นกันแต่ว่าก็จะมีผสมความแบบไซเคเดลิกเข้ามาครับเหมือนแบบแต่ละคนไปเจอวงอะไรมาเอามาแชร์กันก็เลยแบบมีความอินฟลูเอนซ์ณตอนนั้นเนาะแต่ว่าด้วยถ้าจุดเริ่มต้นน่าจะบิดล็อกเป็นบิดล็อกแล้วครับคุยกันพอบิดล็อกนี่แหละเนาะใช่ครับครับเมื่อสักครู่แบบทุกคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่นักเล่นดนตรีเว้ยฉันคือกราฟิกฉันคือนักตรวจค่า pH ในน้ำโขงแม่น้ำโขงคือแต่ละคนแบบไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ททางด้านดนตรีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยากไล่ถามทีละคนเลยว่าเอ้ยแล้วอะไรเป็นจุดที่เราคลิกว่าแบบฉันอยากจะมาเป็นนักดนตรีมาเล่นดนตรีแล้วก็อยากจะลองลุยในเส้นทางนี้ดูอะไรเงี้ยคือในส่วนของดนตรีมันเป็นความชอบมากกว่าคือถามว่าถ้าส่วนตัวแบงค์คนเดียวถ้าย้อนกลับไปนะตอนนั้นการที่เราอยากจะเรียนพาร์ทอยากเรียนดุริยางค์ต่อเรียนดนตรีต่อมันมีอยู่แล้วแหละแต่ด้วยอะไรบางอย่างทำให้ณตอนนั้นตัดสินใจไปเลือกทางนึงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคมันไปคู่กันได้อยู่ที่การ manage อะไรเงี้ยคือพอมันมีโอกาสมันมีวงเข้ามามันมีโอกาสต่างๆเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเราเทคอิตซีเรียสลี่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากทิ้งโอกาสมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย
เรามีโอกาสมาแล้วเราก็ไปต่อให้มันสุดไปอะไรอย่างเงี้ยครับมีมากกว่าก็ของผมก็จริงๆก็เป็นคนชอบเล่นดนตรีมาแต่มอปลายใช่มอปลายมอต้นบอกชื่อวงเก่าเขาชื่ออะไรเมื่อก่อนใช่ไหมบูแอคแบ็คเฟสแปลว่าขอนฟ้าหน้าดำต้องแปลให้ด้วยนะแปลให้ด้วยใช่จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแค่ชอบเล่นใช่คือเป็นคนชอบเป็นคนฟังคนเล่นปกติอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมีเพื่อนที่แบบมาชวนทำจริงๆก็โอเคมันก็เป็นโอกาสแหละก็ลองลุยกับมันสักตั้งดูก็จบจนถึงทุกวันนี้แหละผมว่าจริงๆแล้วเหตุผลของพวกเราน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าน่าจะเป็นความชอบแหละครับเพราะชอบแล้วผมว่าถ้าการที่เราชอบทำอะไรสักอย่างนึงแล้วยังทำต่อไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีเรียกว่ายังไงดีครับมันมีเจอร์นี่ของมันแหละครับว่าคนนึงชอบทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีเส้นทางของมันไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะเลือกชอบหรือว่าเลือกทำมันเมื่อไหร่มากกว่าแต่ว่าติดตรงที่ว่าพวกเราก็แบบรันหลังเริ่มดื้อทำมาเรื่อยๆครับรู้สึกว่ามันพอมันเริ่มมาแล้วมันไม่ได้ทำอะครับมันเหมือนชีวิตบางพาร์ทมันหายไปมากกว่าแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบเลิกงานเฮ้ยเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีความสุขเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันมาชุบชีวิตวัยทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในวัยนี้ไปแล้วที่แบบโอเคเรามีพาร์ทดนตรีผมว่ามองเหมือนกันครับก็คือเอาจริงผมมาเริ่มจากที่โรงเรียนเหมือนกันเหมือนพี่อ๋องเพราะว่าเพื่อนอยากจะเล่นวงดนตรีที่โรงเรียนแล้วอยากจะประกวดฮอตเวฟแล้วผมเล่นไม่เป็นเลยก็เลยตอนนั้นขาดแค่มือกลองผมก็เลยตีกลองแล้วก็เรียนกลองไปเรียนที่แถวสยามอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรียนไม่ได้กะว่าเราจะต้องเพอร์ซูทางนี้หรอกแต่ว่าเราเรียนเพื่อจะเล่นวงก่อนแล้วพอเข้ามหาลัยมาก็มีโอกาสได้เล่นได้มีวงเหมือนกันก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เริ่มซีเรียสระดับนึงแหละแล้วพอเรายิ่งชอบฟังเพลงเราได้เล่นมันด้วยมันก็เหมือนเป็นแพชชั่นแหละที่เมื่อคุณฟังเพลงคุณก็รู้สึกว่ามันจะมีความคิดที่แบบเฮ้ยถ้าเราเล่นได้แบบนี้ล่ะถ้าเราสามารถเพอร์ฟอร์มได้แบบนี้ล่ะแล้วพอมันได้ execute จริงๆมันรู้สึกว่าเออนี่มันคือสิ่งที่ express ได้จริงๆนะแล้วเราก็มีความสุขไปกับมันเรารู้สึกว่าโอเคถ้านอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนหรือว่าจะทําอะไรกับมันจริงๆนอกจาก career path ของเราอ่ะมันก็น่าจะพอ manage เวลาที่จะมาเจียดกับ passion ตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้อง expect ว่ามันจะต้อง fail มันต้องล้มต้อง success หรือเปล่าก็แค่ทําไปเรื่อยๆแค่นั้นเองผมว่าไม่รู้สิพอฟังคําตอบจากทุกคนแล้วรู้สึกว่าเราเห็นภาพเดียวกันก็คือภาพของการที่คนที่เอาคือทําทั้งความชอบแล้วก็สิ่งที่ต้องทําไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตรงนี้มันน่าจะอินสไปร์ให้กับคนในยุควัยเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนคะสิ่งที่เราเป็นแบบนี้คือผมว่าทุกคนน่ะมีเรียกว่าไงครับอาชีพหรือการใช้ชีวิตในฝันแหละแต่ด้วยสถานการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมครับมันไม่สามารถทําให้ใครสามารถอยู่ได้ด้วยความฝันได้ขนาดนั้นจริงๆคนที่อยู่ได้ด้วยความฝันจริงๆคือคนที่ผมว่าคนที่มีโอกาสและคนที่โชคดีจริงๆที่เอ้ยโอเคตื่นมาก็ได้ทําสิ่งที่ชอบแล้วนู่นนี่อะไรเงี้ยครับผมว่ามันคือการหาความสุขให้กับตัวเองในโลกที่มันลําบากประมาณนึงมากกว่าว่าเอออย่างน้อยถ้าเราพยายามทําอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมว่าแต่ละคนใช้ความพยายามไม่เท่ากันแหละผมว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากบางทีมันพูดแล้วมันดูง่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันแบบถ้าเราสามารถเก็บพวกนี้มาต่อเติมเรียกว่าไงลมหายใจหรือว่าความรู้สึกว่าแบบเออกูยังอยากมีชีวิตต่อนะเพื่อทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะช่วยซัพพอร์ตได้ครับคือปัจจุบันผมว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือไม่มีใครอยู่ได้ด้วยความฝันเพียวๆ 100% หรอกเพราะโลกมันไม่ได้อํานวยให้เราอยู่ได้ขนาดนั้นใช่ๆครับเมื่อสักครู่ทุกคนบอกว่าก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เป็นนักเรียนดนตรีนะแล้วก็ยังเรียนในสิ่งที่คาดไม่ถึงหลายคนน่าจะคาดไม่ถึงเลยค่ะเห็นว่าวงนี้นอกจากทำเพลงด้วยกันเนี่ยก็ยังมีงานประจำอื่นๆที่เป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบนอกเหนือจากงานดนตรีด้วยแต่ละคนทำอะไรบ้างคะฝั่งนู้นก่อนบ้างถ้าผมก็ทำตอนนี้ทำมาร์เก็ตติ้งครับเป็นอยู่ที่มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่เอกชนเนี่ยแล้วก็จริงๆก็ก่อนหน้านี้ทำกราฟิกแล้วก็ย้ายสายมาทำมาร์เก็ตติ้งใช่ครับก็จะค่อนข้างหลุดจากดนตรีใช่เพราะหนีการเรนเดอร์ว้าวใช่ความจริงแล้วเราใช่ครับประมาณก็ของผมก็เป็น HR อยู่ในหน่วยงานของแต่เรียนสิ่งแวดล้อมมานะครับคือมันเป็นความจับพัดจับผูมากกว่าเพราะว่าโอเคจบมาผมพยายามหางานที่แบบอ่ะมีเวลาให้เรียนดนตรีด้วยก็คือไปสมัครเขาบอกว่า
ป็นตำแหน่งประสานงานธุรการซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ยาวแล้วนะชื่อยาวคือคิดเผื่อวงไว้ก่อนเลยว่าแบบใช่คือเราโอเคแล้วคือเราเพิ่งจบมาก็โอเคอยากทำวงต่อไปเรื่อยครับก็เลยหางานที่คิดว่ามันน่าจะมีเวลาก็ไปสมัครแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าโอเคมันคือ HR นะครับก็เลยอ่ะก็ทำจนมาถึงทุกวันนี้ก็8ปีเข้าปีที่9นะครับผมก็ถามพี่อ๋องทำอะไรบ้างครับบางวันก็ออกแบบเสื้อกีฬาสีมันค่อนข้างจะจับบอกว่าจับใช่ไม่ได้จับใช่จับใช่มันใช่ค่อนข้างหลากหลายคือผมไม่ได้เป็น HR ที่ไปรีครูทคนอ่ะคนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือจะเป็นแบบฝ่ายจัดกิจกรรมมากกว่าครับผมตอนแรกเริ่มแรกเลยคือจบมาไม่อยากทำงานครับอยากทำเพลงไปเรื่อยๆแหละแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแหละก็เลยต้องมาทำงานตอนแรกทำคอนเสิร์ตครับทำเป็นอีเวนต์แมเนเจอร์เนี่ยแหละครับอยู่ที่ฝั่งใจครับปัจจุบันก็ทำอยู่เอเจนซี่ครับครีเอทีฟเอเจนซี่ครับเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ครับครับแต่ว่าปกติชีวิตปกติก็เนี่ยครับชอบไปยุ่งกับวงชาวบ้านทำอาร์ตเวิร์คทำอะไรทำครับทำอาร์ตใดกับอาร์ตเวิร์คอะไรประมาณนี้พี่แบงค์ค่ะครับของแบงค์นะตอนนี้ก็อยู่บริษัทเอกชนทำเซลล์ครับอยู่ฝ่ายขายอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ก็ตรงสายอยู่สายท่องเที่ยวสายโรงแรมอะไรเงี้ยก็อยู่ฝ่ายเซลล์มาล่าสุดก็เพิ่งย้ายมาอยู่เปลี่ยนฟิลนิดหน่อยแต่ว่าเนื้องานเดิมก็ค่อนข้างฉีกสำหรับคำตอบของทุกคนก็ค่อนข้างฉีกผมให้พี่อ๋องที่หนึ่งใช่พี่อ๋องฉีกก็ค่อนข้างฉีกมั่วซั่วหมดเลยเราจัดเวลาหรือว่ามันช่วยเหลือกันยังไงมั้งคะชีวิตสองพาร์ทของเราอย่างสำหรับของผมด้วยความที่มันเป็นงานที่มีเวลาที่ชัดเจนวันหยุดชัดเจนอะไรเงี้ยเลยเรื่องเวลาที่จะแบ่งให้วงไม่มีปัญหาเลยครับก็ถือว่าเป็นข้อดีแหละเลือกงานนี้มาเพื่อแบ่งเวลาใช่เพื่ออย่างนี้เลยรู้สึกสละรู้สึกสละเสียสละจริงๆคนนี้ขนาดนั้นจริงก็ได้จริงๆมันก็ถ้าแบบถามว่าทำงานกับแบ่งเวลามันมีความเฟกซิเบิลอยู่แล้วแหละครับแต่มันก็จะมีความแบบของเอเจนซี่ผมละกันมันมีความว่าแบบเราพยายามกรูมเอนไวรอนเมนต์การทำงานแบบใหม่ขึ้นมาครับมันจะไม่ได้มีความทัฟขนาดนั้นครับแต่ก็ถามว่าทำงานแล้วมีประโยชน์ไหมจริงๆก็หมายถึงว่าโลจิกหรือว่าการคิดงานต่างๆเนี่ยมันก็มาช่วยเดเวล็อปวงได้แหละแบบเริ่มเขียนเนื้อเพลงเริ่มรู้สึกว่าอันนี้แม่งไม่มีตรรกะแล้วก็เลยแบบพยายามนู่นนี่จัดการ manage วงช่วยดูวงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซัพพอร์ตกันแล้วก็จริงๆเรียนพอเรียนกราฟิกมาก็ช่วยจริงๆคือทำอาร์ตเวิร์คกับกันเองมาตลอดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเข้าใจตัวเองกันเองแหละแล้วก็พยายามแบบเอ้ยทำอย่างนี้ได้กะน่าจะเล่าเรื่องหรือว่าภาพของวงได้ชัดที่สุดกำลังนึกถึงว่าแบบสายงานของแต่ละคนเนาะมันก็เอื้อให้เราเนี่ยไปเจอกับคนที่ทำงานด้วยกันอีกแบบนึงซึ่งการเป็นนักดนตรีก็เอื้อให้เราไปเจอกับคนอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเรารู้สึกยังไงอ่ะหรือว่าเราพอเราได้เจอคนทั้งสองแบบเจอมนุษย์ที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันสุดท้ายมันทำงานช่วยกันทำงานได้ดีขึ้นไหมหรือว่ามันก็แบบทำให้เรารู้จักแบบคนมากขึ้นว่าใครเป็นยังไงมันมีเรื่องราวอะไรตรงนี้ไหมคะถ้าสำหรับแบงเจออะไรที่มันค่อนข้างแตกต่างกันมากคือถ้ามองของแบงค์น่าจะเป็นคนละใช่ครับแล้วก็คือมันมีหลายปัจจัยด้วยอินดัสทรีที่เราทำงานเวิร์กหรือว่าอินดัสทรีเดียวกันแต่ว่าเวิร์กเพลสแต่ละที่เขาเจอผู้คนที่เราเจออะไรเงี้ยซึ่งยากไหมยากแล้วก็เวลาที่เราบอกว่าเอ้ยเราเล่นดนตรีด้วยนะอะไรเงี้ยการรีแอคของเขาอะไรเงี้ยเขาจะบอกเอ้ยจริงเหรอเอ้ยนี่ต้องอย่างคือเขาก็จะมีภาพในหัวเขาที่เขาพอร์เทรตว่าเอ้ยนักดนตรีต้องอย่างนี้แน่เลยต้องเล่นร้านเล่นแล้วเล่นร้านประจำร้านไหนอะไรคือเขาจะมี question ที่มันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ usual สำหรับเรานะเพราะว่าเราก็มาอีกสายนึงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยากแตกต่างแต่ว่าก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเจอเราก็จะค่อยๆซึมซับแล้วโอเคว่าภายนอกจริงๆแล้วอ่ะคนที่เราแบบไม่ค่อยได้คุกคีเขาอ๋อเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็สู้เราอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรประมาณนี้จริงๆคล้ายแบงค์เลยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าก็เป็นอ่ะอีกแบบนึงแล้วก็มาเจออันนี้อีกแบบนึงก็ค่อนข้างมีความงงกันอยู่พอสมควรครับอย่างเราบอกว่าเราเป็นนักดนตรีเขาถามอ่ะเล่นร้านไหนอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องปกติผมด้วยผมว่าผมกับเติ้ลอาจจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเหมือนชาวเอเจนซี่อะเนาะมันก็อาจจะไม่ได้หลุดจากความexpect ในการรับเล่นดนตรีเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนพอเราบอกว่าเรามีวงเขาก็จะแบบ impression แรกอาจจะแบบโอเคเล่นร้านหรือเปล่าเราบอกเล่นตามงานเขาก็จะพอ relate ได้ว่าเล่นงานแต่งเอ๊ะ
ก็คือวงอินดี้หรืออะไรประมาณนี้เขาก็พอรีเลทได้แล้วก็สังคมของเอเจนซี่ผมว่าเป็นสังคมฟังเพลงอยู่แล้วครับแบบสังคมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆเราก็จะไม่ได้ต้องมีdefinition เยอะขนาดนั้นใช่เพียงแต่ว่าด้วยผมว่าด้วยแนวเพลงหรือสไตล์ที่เราทําวงดนตรีแบบแนวของเรามากกว่าที่ทําให้อาจจะไม่ได้มีกลุ่มแฟนเพลงของวงเราเองที่มาจากเวิร์คเพลสเราขนาดนั้นด้วยมากกว่าครับเพราะว่าผมว่าด้วยชาวเอเจนซี่ในเมืองผมแอซูมว่าหลายๆคนก็อาจจะฟังเพลงแบบซิตี้ป๊อปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบมาถึงลึกขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้สเปซิฟิกแนวเพลงในการต้องหาฟังอะไรขนาดนั้นเขาก็จะแบบอาจจะเข้าถึงต้องใช้เวลาเข้าถึงเวลาเราอธิบายอะไรระดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องแย่นะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแค่แล้วแต่สังคมแล้วแต่คนด้วยแหละครับอย่างของผมเองมันจะอยู่ในฟิลที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วครับตอนแรกอยู่ฟังใจเนี่ยมันก็ปกติอยู่แล้วก็คือสังคมดนตรีครับทุกคนรู้จักกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นเอเลเมนต์ที่คล้ายคลึงครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าพอชิฟต์มาเป็นเอเลเมนต์ที่เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยก็เจอคนเยอะขึ้นครับแบบคือเมื่อก่อนมันก็จะมีเรียกว่าไงดีร้านที่ชื่อว่าเพลย์ยาร์ดนะครับผมให้เป็นคอมมูนิตี้เลยนะหมายถึงว่าไปแล้วก็แบบคือเรียกว่ายังไงดีพออยู่ที่คณะครับที่ MUIC เนี่ยมันไม่ได้มีพูดถึงคอมมูนิตี้ดนตรีเนี่ยว่ามันไม่ได้มีคนที่ทำเพลงกันเยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยจะต้องไปสุงสิงกับพี่ๆที่อยู่ดุริยางโชคดีที่พี่อ๋องอ่ะสนิทกับพวกพี่ๆแก๊งที่ดุริยางเยอะก็เลยแบบเริ่มมีคอมมูนิตี้ครับก็เลยเหมือนไปที่ไปแฮงเอาท์ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็เริ่มรู้จักคนมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่ามันสำคัญในการที่แบบมีคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยครับมันเป็นการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเขาเรียกอะไรวัฏจักรของอุตสาหกรรมในแต่ละอย่างต่างกันไปครับฟังดูก็เหมือนว่าชีวิตนักดนตรีที่มีงานประจำแต่ว่าเราเป็นนักดนตรีในพาร์ทมองว่าการเป็นนักดนตรีคือพาร์ทนึงในชีวิตและงานประจำก็คืออีกพาร์ทนึงในชีวิตของเรามันก็ดีเหมือนกันเนาะพูดยากมันคือมันมีความยากมันมีเพรสเชอร์เหมือนกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือว่าแบบในการที่เราจะแมเนจเวลาต่างๆอะไรเงี้ยเวลาคนภายนอกเขามองมาเขาก็จะแบบเอ้ยดีจังเลยทำควบสองอย่างไม่ต้องแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเรารู้ว่าเราเจอความยากอะไรอยู่อะไรเงี้ยอยู่ที่เราแบบแมเนจยังไงบางทีมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมันไม่ได้ดูแบบสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็ยากครับใช่ไหมคะใช่ครับอยากรู้เคยมีแบบแวบที่อยากทิ้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งไหมคะโอ้ยหลายแวบเลยครับบ่อยด้วยหลายแวบส่วนใหญ่จะแวบทิ้งฝั่งเดียวไม่ทำงานแล้วอยากรู้อะไรที่แบบทำให้แบบยังคีปเป็นแบบนี้ไปต่อได้จริงๆของผมที่มันแวบขึ้นมาคือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นฟีลเวลาหลังเล่นเสร็จหลังงานคอนเสิร์ตเงี้ยแล้วเราต้องกลับไปทำงานซึ่งสภาพสองอย่างที่มันต้องเจอมันค่อนข้างแบบคอนทราสต์กันไปเลยแบบเอ๊ะทําไมเราต้องมาทํานี้ด้วยแต่ก็แบบสักพักสติออกมาเอ้ยไม่ได้ยังต้องทําอยู่ประมาณนี้ผมว่า living condition แหละครับที่มันแบบทําให้เราต้องเลือกเวย์อย่างนี้ในการใช้ชีวิตอยู่ก็แบบโอเคต้องทํางานด้วยแล้วก็ต้องเล่นดนตรีด้วยเพื่อซัพพอร์ตฝั่งใดฝั่งหนึ่งกันไปกันมาดูคิดอยู่ดีก็ดูเครียดใช่มั้ยก็จริง point นี้มันก็เป็น point ที่แบบน่าคิดเนาะเพราะว่าคืออย่างที่มันก็รีเลทกับพอยต์เมื่อกี้ที่คุยกันว่าถ้าสมมุติเราเลือกที่จะเล่นดนตรีอย่างเดียวได้อะไรเงี้ยเราก็อยากทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยสภาพต่างๆมันมีข้อจำกัดทั้งหมดด้วยที่เราอยู่นะตอนนี้สภาพการเมืองสิ่งรอบตัวอะไรเงี้ยมันทำให้แบบมันยังเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วถามว่าอยากทิ้งไหมหลายแวบเลยหลายแวบเหมือนกันครับนั่นแหละกำลังจะถามต่อในสิ่งที่พี่แบงค์พูดมาว่าแบบแล้วการที่เราตัดสินใจจะเป็นอาชีพนักดนตรีเลยทำอย่างเดียวเลยในโลกตอนเนี้ยในณเวลาประมาณเนี้ยครับรอดไหมผมอาจจะใส่เสื้อไบเดอร์ฟู้ดอาหารอันนึงมาแล้วก็มาสัมภาษณ์อยู่ดีรอดไหมหรอยากครับผมว่ามันยากมากๆเลยมันเหมือนที่คนพูดว่าแบบถ้าการเมืองดีศิลปะมันจะดีมันจริงๆเหรอครับมันไม่เราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบเราโตมาโอเคเราเป็นอาร์ติสต์เราทำอย่างนี้เราอยู่ได้กินข้าวได้มีความสุขไปเที่ยวเมืองนอกได้ทำนู่นทำนี้ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออย่างนั้นนะครับมันเราต้องใช้ชีวิตในแบบที่ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นน่ะเราเลยต้องทำยังไงก็ได้ให้ความสุขของเราอ่ะมันใกล้ความจริงได้มากที่สุดมากกว่าก็เลยถามว่าเล่นดนตรีอย่างเดียวแล้วอยู่ได้ไหมตอนนี้ก็
น่าจะตอบได้เลยว่าไม่ได้นะตอนนี้ใช่ผมว่าแม้แต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องดนตรีก็ได้อ่ะคือแม้แต่ในยุคนี้เองอ่ะการที่แค่มี1จ็อบมันก็ไม่สีเขียวอีกต่อไปแล้วอ่ะต่อให้คนทํางานประจําก็จะต้องมีอีกอย่างนึงเข้ามาเสริมอยู่ดีเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมเมืองหรือสังคมต่างๆก็ตามเพราะว่าจ็อบเดียวตอนนี้มันไม่ตอบโจทย์ของคนแบบเราอีกแล้วอ่ะครับอันนี้บางขอเสริมนิดนึงคืออันนี้ส่วนตัวแบงค์อ่ะเคยได้ยินมาว่าแบบสุดท้ายแล้วมันมีประโยคนึงที่แบงค์เคยได้ยินเนาะว่าแบบสุดท้ายถ้ามึงเก่งมึงก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วทำอะไรก็แล้วแต่คือก็มึงไม่เก่งไงถึงไม่ได้แต่บางแค่รู้สึกว่าพาร์ทนึงมันจริงแต่ว่าแล้วยังไงอะจังหวะที่คนๆนึงแม่งจะถีบตัวขึ้นไปคือไม่ได้เลยเหรอคือนึกออกป่ะคือจังหวะถีบตัวมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยมันช่วยพุชเขาดีไม่ใช่แค่ในการประกอบธุรกิจในจุดที่เพิ่งเริ่มทำดนตรีเด็กเพิ่งเรียนจบเพิ่งเริ่มงานเงินเดือนสตาร์ทอะไรเงี้ยคือจุดถีบตัวมันก็ต้องมีอะไรที่มันซัพพอร์ตมากกว่านี้อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ซัพพอร์ตให้คนมีความฝันประมาณนึงครับผมเคยมีความคิดนะว่าคนที่ตื่นเช้ามาไปทํางานรูทีนกลับบ้านมาแล้วความสุขในชีวิตเค้าจริงๆเค้าคืออะไรผมเคยแบบคิดอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ได้ต้องการชีวิตอย่างนั้นผมต้องการชีวิตที่จะเล่นดนตรีอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเค้ามีอย่างความสุขแค่ประมาณนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าชีวิตเค้าเลือกที่จะต้องมีความสุขแค่ประมาณนั้นจริงๆเหมือนเมื่อเช้าผมก็ลง BTS มากับพี่อ๋องเดินมาหน้าปากซอยอโศกผมก็เจอร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูแต่เขียนป้ายว่าเปลี่ยนเป็นไก่หมดแล้วนะคะผมก็เลยแบบโอเคชีวิตมันก็เลือกไม่ได้จริงๆที่ขายก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วมันก็มาขายไก่ล้วนนี่ก็เครียดอีกแล้วครับประมาณนั้นเองไหนก็คุยเรื่องนี้แล้วมันก็ต้องไปต่ออันนิดนึงครับคืออย่างช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนาะโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนักดนตรีคืออาชีพแรกที่โดนและเป็นอาชีพสุดท้ายเลยมั้งที่ได้รับการเยียวยาหรือยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยด้วยซ้ำเลยในฐานะที่เราเองก็เป็นนักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยเรื่องนี้แบบคิดเห็นยังไงบ้างคือพวกผมเองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนักขนาดนั้นเนอะแต่พี่ๆที่เล่นดนตรีเป็นประจำแบบที่เขาเป็นแบบ first job ใช่แบบไม่เป็นแบบ main job ของเขาอะไรเงี้ยเนี่ยครับมันจะตอบกับคำถามที่ว่าถ้าเล่นดนตรีอย่างเดียวแล้วอยู่ได้ไหมครับผมว่ามันแบบมันเห็นภาพชัดๆเลยว่าแบบนี่คือคำตอบว่าแบบอยู่ได้ไหมล่ะเพราะมีใครคอยมาช่วยเหลือไหมเขาก็เป็นอาชีพนึงนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่แฟร์ที่เราจะทรีตอาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นเรื่องเล่นๆเราควรเทคทุกอาชีพให้ค่าทุกอาชีพซีเรียสเหมือนกันว่าเขาทำสิ่งนี้เพื่อดำรงชีวิตจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้สิถึงจะถูกเชิดชูมีคนช่วยเหลือตลอดเวลามีกองทุนมีนู่นนี่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่านี่แหละเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าสังคมมันไม่ได้เปิดให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความฝันหรือว่าความสุขที่ตัวเองอยากจะเป็นจริงๆแล้วพอมันถึงเวลาเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่รู้สึกว่าคนที่ถูกมองว่าก็ไม่ใช่อาชีพจริงจังนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันคนมันแวลูมันไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาครับด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยเหมือนด้วยอีโคโนมิกของประเทศด้วยที่มันทำให้แบบด้วยสายงานบางอย่างหรืออาชีพบางอย่างมันก็ถูกแวลูจริงๆเพราะว่ามันคือตัวเมนดรีฟของการดรีฟประเทศให้มันจะไปดีขึ้นหรือแย่ลงหรือกำหนดเศรษฐกิจของประเทศไปเลยฉะนั้นการที่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อินดัสทรีมันก็อาจจะไม่ได้ถูกแวลูขนาดนั้นนะตอนนี้ในประเทศที่กำลัง developing country อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันก็เลยถูกดีไพรออริไทซ์ไปโดยปริยายทำให้ทุกคนก็เลือกที่จะเบลมสิ่งที่มันเบลมง่ายที่สุดก่อนใช่ครับมันก็อยู่ที่ว่าคนนั้นไพรออริไทซ์อะไรใช่ในธุรกิจคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในโลกหรือในประเทศที่คนมีความฝันเดียวหรืออยากจะทำสิ่งเดียวเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเว้ยแต่ว่าแค่ที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตมากกว่าใช่เอ๊ะเราเครียดกันไปหรือเปล่านะโอเคไหนๆก็ไหลต่ออีกนิดนึงแล้วกันค่ะคืออย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเนาะว่าเราเป็นวงที่ทำเป็นอินดี้ร็อกเนาะคือเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่าห่วงเพลงนี้อ่ะไม่อยากให้วงนี้แมสเลยอ่ะจริงๆอ่ะผมว่าซิทูเอชั่นนี้ผมเคยเจอมานานหลายปีแล้วครับคือผมเล่าเรื่องนี้ดีกว่าผมเคยมีเหมือนว่าน่าจะเป็นแฟนเพลงคนนึงแหละครับที่สุดท้ายแล้วเหมือนสนิทกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกลายเป็นเพื่อนคุยนะครับเขาก็ฟังเพลงตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะตั้งแต่ยังไม่อยู่แล้วและเรคคอร์ดเลยนะ
แบบก็ฟังกันแล้วสักพักเหมือนวันนึงก็แบบปกติมาดูคอนเสิร์ตตลอดเลยนะมาดูมานู่นมานี่นะปุ๊บพอวันนึงเขาหายไปแบบไม่มาดูคอนเสิร์ตแล้วผมก็แบบผมก็พิมพ์ทักใน Facebook ไปแบบอ้าวทำไมไม่มาอะไรพวกนี้เลยเขาก็เหมือนพูดตรงๆนะครับอารมณ์ประมาณว่าแบบก็วงเหมือนเริ่มมีคนรู้จักฟังแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากฟังแล้วต่อผมก็เลยว่าอันนี้แหละนี่คือออริจินเนตของเซนๆนี้นะเพราะแบบแต่ในปัจจุบันเองอ่ะผู้ผมไม่ได้เจอซิทูเอชั่นอะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่าเป็นวงนิชประมาณนึงแหละแล้วก็แต่ถ้าถามว่ามีความคิดเห็นกับประโยคนี้ยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะหมายถึงว่าถ้าวันนึงมีคนมาบอกอย่างงี้กับเราก็แบบห่วงจังเลยกลัวแมสเนี่ยมันเล็กๆมันก็มีความรู้สึกดีใช่มั้ยที่เค้ามีคนห่วงเรารักเรารักจริงๆและเราเป็นสิ่งพิเศษสําหรับเค้าแต่พอถึงเวลาผมว่าในเชิงของศิลปินเองอะครับก็ทุกคนก็ต้องโตขึ้นทุกคนอาจจะอยากเติบโตแหละว่าไม่ว่าจะเป็นเวไหนก็ตามจะแมสหรือว่าจะดังในกลุ่มที่เป็นนิชหรือว่าอยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็สุดท้ายแล้วมันก็คือเรียกว่าไงครับมันคือฟรีวิลของใครคนใดคนหนึ่งครับถ้าความคิดนั้นมันไม่ได้ทำร้ายคนอื่นหรือว่าใช่ๆไม่ได้เป็นผลลบกับคนอื่นอะไรเงี้ยผมว่าก็แล้วแต่คนที่จะแบบคิดหรือว่าจะห่วงอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ได้ against ใช่ไหมใช่แล้วการทำเพลงล็อกแบบ The White Test Crow ต้องเป็นแบบไหนคะเป็นกราฟิกเป็นแบบเนี่ยแมสหมุนอยู่โอเคจริงๆก็มันไม่ได้มีอะไรตายตัวเลยครับเพราะหลักๆคือเราอยากความชอบเราทำเพลงที่เราอยากฟังกันเองก่อนใช่ๆเพราะว่าเราก็เลยพยายามหาจุดตัดของแต่ละคนว่าเออคนนี้ชอบแบบนี้ชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มจากที่เนี่ยอยากทำเพลงที่ตัวเองชอบแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีคนที่ชอบฟังเพลงแบบเดียวกับที่เราทำวันที่เราชอบฟังเหมือนกันก็เลยน่าจะเป็นอะไรที่เป็น White Test Crow ประมาณจริงๆก็ถ้าถามว่าถ้าให้ define ตัวเพลงแล้วกันว่ารูปลักษณ์หน้าตามันจะเป็นยังไงเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงที่ไม่ค่อยพูดอะไรตรงๆใช้การตีความระดับนึงแล้วก็ถ้าสำหรับผมถ้าให้ผมพูดถึงแนวเพลงหรือโครงสร้างเพลงต่างๆผมว่ามันเป็นอะไรที่มีความหนักหน่วงแล้วก็เรียกว่าอะไรเล่นเป็นเค้าเรียกว่าเล่นเป็นยูนิซันก็คือเราจะค่อนข้างมีการซิงค์กันระหว่างซิงค์กันเครื่องดนตรีของทุกคนมันจะเหมือนล็อกยุคแบบ70พวกฮาร์ดร็อกอะครับที่แบบทุกเครื่องเล่นเหมือนกันหมดเลยแบบเล่นตามๆอันนี้พอพูดถึงเชิงทฤษฎีแต่ความเป็นจริงคือคิดไลน์อื่นๆไม่ออกก็เลยเริ่มจากที่ว่าเฮ้ยแล้วลองเล่นเหมือนกันเลยแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้เริ่มมาเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าคนเริ่มติดเป็นชินกับอย่างเงี้ยแบบเป็นอ๋อนี่เป็นเอกลักษณ์ของวงอ่ะจริงๆไม่ใช่เรามันคิดไลน์อื่นไม่ออกก็เลยเล่นเหมือนกันเลยแล้วมันก็แบบผลลัพธ์เอาคำออกมาแบบเฮ้ยอันนี้ดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยวาเดสโคก็เลยทําอะไรอย่างงี้มาในเชิงปฏิบัตินะครับแต่ว่าในเชิงความคิดแล้วอ่ะเราอยากทําอะไรที่เราอยากฟังเฉยๆแหละก็เลยแบบทําอย่างนั้นขึ้นมาดีกว่าย้อนไปในช่วงแรกๆของ The White Test Crow เนาะเราก็จะเจอเพลงภาษาอังกฤษเยอะมากครับภาษาอังกฤษค่ะทําไมเราถึงแต่งเพลงภาษาอังกฤษตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันคนชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษหรอหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรามองไว้เขาน่าจะชอบภาษาอังกฤษหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเหตุผลคืออะไรผมว่ามันน่าจะเหมือนเดิมครับคือเราอยากทําเพลงที่เราชอบอยากฟังแหละแล้วเราก็ฟังเพลงวงอังกฤษเยอะด้วยนะครับอยู่นั้นก็เลยแบบเอ้ยทําเพลงอังกฤษละกันเราค่อนข้างชินแล้วก็เราคุ้นเคยกับการวางโครงสร้างเพลงหรือทําเพลงแบบนี้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เมื่อเราชอบเองอ่ะก็ก็ทําแบบที่เราอยากทํานั่นแหละก็เลยเป็นเพลงอังกฤษขึ้นมาไม่ได้คาดหวังว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นเพลงภาษาอังกฤษกําลังมานะอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่ค่อยมีใครทําซะด้วยซ้ําก็เลยต้องเหงาๆมากอยู่แล้วก็มาคิดอยู่ว่าเอ้ยตอนนั้นแบบมาจะมีแค่ Pattern Musicians ที่เริ่มทําอะไรอย่างงี้มาก่อนนะครับก็จะถึงนี้ก็มีพี่ๆหลายวงนะแบบจริงๆพี่ๆอพาร์ทเมนต์คุณป้าก็เคยทํามาก่อนนะที่เพลงแบบมีทั้งไทยทั้งอังกฤษในอัลบั้มหรือแบบ Abuse the Youth ยุคแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราฟังเพลงภาษาอังกฤษกันเยอะแหละก็เลยแบบก็อยากทําเพลงแบบที่เราฟังนี่แหละแบบเพลงที่เราชอบแต่ก็มีเพลงภาษาไทยด้วยเช่นกันเนาะมีครับเมื่อก่อนก็มีใช่ไม่น้อยแบบไม่ได้จริงจังครับเพราะรู้สึกว่าทำแล้วแบบไม่เวิร์ก process ของมันต่างกันไหมคะเวลาแบบเบื้องหลังอะตอนที่เรานั่งคิดนั่งทำอะไรเงี้ยความต่างของภาษาอะไรเงี้ยมันมีความแบบยากง่ายหรือเหมือนกันอะไรยังไงภาษาไทยยากมากผมให้แบบยากมากๆเพราะผมเป็นคนขึ้นเพลงให้วงครับแล้วก็เหมือนส่งกันบ้านให้อาจารย์ว่าแบบเพลงนี้ชอบไหมอย่างนี้ชอบไหมเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยครับพอมาทำเพลงภาษาไทยจริงๆอะครับถ้ากลับไปฟังเพลงของ The White Test Crow อ่ะมันจะแบบ
มันเหมือนเพลงแปลงดิสนีย์อ่ะที่มันแบบมันแบบอันนี้คำนี้ภาษาไทยไม่ได้พูดอย่างนี้เติ้ลแบบไม่ได้พูดอย่างนี้แต่มันก็จะมีความแบบเหินไปเหินมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราชินกับติดฟิลเพลงภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะภาษาอังกฤษมันอิสระกว่าในการเรื่องแบบเสียงวรรณยุกต์นู่นนี่ครับพอมาทำภาษาไทยจริงๆแล้วมันแบบคนจะบอกว่าอยากแมสใช่ไหมถึงทำภาษาไทยจริงๆไม่ใช่จริงๆเราอยากชาเลนจ์ตัวเองมากๆเพราะมันเป็นจุดที่ว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยเราก็เป็นคนไทยนะเราลองทำอะไรอย่างนี้สักหน่อยไหมแบบพ่อแม่จะว่าไหมถ้าไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยก็เลยลองทำขึ้นมาแบบแล้วมันชาเลนจ์ตัวเองครับก็เลยรู้สึกว่าสนุกแหละเพราะว่าที่วงเองชอบทำอะไรที่มันแบบชาเลนจ์กันไปเรื่อยๆแบบเมื่อก่อนเพลงไม่มีโซโล่เลยอยู่ดีๆทะลึ่งเอ้ยพี่หยองลองสักหน่อยไหมทำนี่ชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆจนมาจบที่แบบลองทำเพลงไทยแล้วกันเพราะว่ามันยากจริงๆที่มันต้องแบบต้องฟิกซ์คำให้ลงเสียงนั้นจริงๆแล้วแบบดูไม่แปลจากคำว่าใครเป็นใครแบบมูลเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความยากจนวันนี้เดอะไวท์เฮสโคก็เข้ามาอยู่ในจีนี่เรคคอร์ดแล้วความรู้สึกข้างในหรือว่าสิ่งอื่นๆรอบๆนอกข้างนอกเนาะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมไหมตั้งแต่เราทำเพลงเองจนได้มาอยู่ในค่ายแตกต่างไหมจริงๆผมว่าอย่างในเรื่องของการทำงานพอทำกับค่ายที่ค่อนข้างใหญ่ก็รู้สึกว่าการทำงานมันเป็นขั้นเป็นตอนขั้นเป็นตอนมีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมากกว่าตอนที่เราทำกันเองเหมือนอัดบางทีก็ไปอัดกีตาร์ห้องเติ้ลเงี้ยอัดห้องเพื่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็คนละแบบกันเลยก็การเตรียมตัวการอะไรมันก็ต้องเยอะกว่าเดิมใช่ครับเมื่อก่อนก็คือจบเพลงที่ห้องผมอย่างเดียวจบแป๊บเดียวจบทำนู่นทำนี่จบแต่ปัจจุบันก็คือแบบไปสตูดิโอเข้าห้องอัดแบบจริงคอร์ดนู่นนี่แต่ว่าสิ่งเดียวผมว่าสิ่งที่ยังไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคืออิสระในการคิดหรือว่าทำเพลงขึ้นมาครับเพราะคนจะชอบว่าแบบพอไปอยู่ค่ายเดี๋ยวเขาก็ติดเกาะให้ทำเพลงป๊อปทำเพลงแมสอะไรเงี้ยครับมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอันนี้ใช่ใช่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆนะตอนนี้เราอยู่มาประมาณสองปีแล้วเนี่ยไม่เคยถูกว่าแบบเฮ้ยต้องทำอย่างนี้เถอะยังทำอย่างนี้เถอะอะไรเงี้ยมันยังมีความว่าแบบก็ทำในแบบที่เราอยากเป็นแหละครับแต่ว่าเราอยากไปอยู่จุดตรงไหนมากกว่าก็ให้เราตัดสินใจเองว่าเราจะอยู่แค่นี้หรือว่าเราจะ challenge ตัวเองไปเรื่อยๆไปในจุดที่ว่าแบบโอเคเราต้องการทำแคริเอร์เนี่ยให้มันแบบวันเดย์มันสักเซสใช้ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องพุชตัวเองชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆผมเสริมของเติ้ลแล้วกันครับก็คิดว่าเมื่อเหมือนที่ทุกคนเอ็กซ์เพคกันแหละว่าเวลาเข้ามาอยู่ในค่ายที่ใหญ่ขึ้นหรืออะไรที่มันเป็นการเป็นงานแบบเป็นโปรเฟสชั่นอลมากขึ้นนอกเหนือจากการที่เราทำเองอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็ตามแต่มันมีความถูกเพรสเชอร์ระดับนึงแหละว่าคุณจะต้องแบบโดนเปลี่ยนตัวเองแน่เลยหรือแบบแม้แต่แบบศัพท์ที่เขาบอกคุณแม่งขายวิญญาณหรืออะไรแบบเนี้ยผมว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เราก็ดีใจที่พี่ๆที่นี่เขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่แล้วเขาก็ให้อิสระของกับเราเต็มที่เพราะผมมองว่าส่วนหนึ่งวงเราเองก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆจนเราสามารถพรูฟให้เห็นได้ว่าโอเคถ้าคุณมีแบรนดิ้งที่สตรองมากๆมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นเราแค่เหมือนเขามาช่วยเราช่วยซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเราให้มันเป็นวงที่branding แบบนี้มันไปได้อะไรอย่างเงี้ยจาก MV ไม่มีโปรดักชันถ่ายก็ช่วยซัพพอร์ตนู่นนี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างเพลงที่ล่าสุดที่ปล่อยไปอะครับสิ่งที่บอกออกไปภาพที่เห็นหรือว่าเพลงที่ได้ยินอะมันมาจากวงแทบจะ 100% เลยคือเราไม่ได้ถูกเชฟถูกเปลี่ยนอะไรเลยแบบเราอยากได้อาร์ตเวิร์คแบบเนี้ยครับก็ทํา MV อยากได้มูดประมาณนี้ก็ทําเพลงอยากได้อย่างงี้ก็ทําอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นอิสระมากๆที่ว่าแบบเพราะว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเรามีคนช่วยซัพพอร์ตช่วยดูแลมากขึ้นมากกว่าว่าแบบเฮ้ยทําในสิ่งที่ชอบนะทําไปเลย11ปีในเส้นทางนี้มีเรื่องอะไรที่แบบภูมิใจถ้าเป็นมุมผมว่ามันเป็นที่เราไม่เคยหยุดมากกว่าคือเหมือนแบบมันมีหลายจุดนะที่มันก็มีความท้อแหละคือท้อที่นี้คือเป็นเมื่อเราทำเองแล้วเราก็เป็นวงที่ค่อนข้างนิชจะมีช่วงหนืดจะมีช่วงที่เนินหนืดช่วงหนืดหรือว่าช่วงที่มันแบบซึมไปเลยที่แบบเอ้ยเราทำอะไรกันอยู่หรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเวิร์กกันจริงใช่ไหมมันสามารถพรูฟให้เห็นได้จริงใช่ไหมวะเพราะว่าด้วยสังคมดนตรีแบบที่ฟังเราหรือว่าชอบเราอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าผมว่าด้วยความที่เราชอบทำมันจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเรา manage เวลาทุกอย่าง manage ตัวเองได้ manage ชีวิตได้เพื่อมาทำสิ่งนี้มันก็ทำให้เราแบบมีความฮึบมีลูกฮึดอยู่ตลอดเวลาแหละจนทำให้เราไม่ยอมหยุดแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ยังเกาะกันได้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าเชื่อเลิกทำดีกว่าวะหรืออะไรแบบเนี้ยใช่ครับแล้วเราก็ไปเจอโอกาสนู้นโอกาสนี้เข้ามาเองครับมันก็ภูมิใจหลายแง่เนาะในแง่ที่ว่าเรารู้สึกว่าผลงานเพลงอะไรมันได้
มันไปถึงคนฟังมันมีฟีดแบคมันมีคอมเมนต์กลับมาว่าเออเพลงเรามันซัพพอร์ตอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอันนี้ก็พาร์ทหนึ่งหรือว่าพาร์ทไมล์สโตนของเราที่เราไปได้เล่นงานนู้นงานนี้เวทีที่เราแม่งแบกกระเป๋านักเรียนไปยืนดูกันแล้วอ่ะวันนี้ได้ขึ้นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือโอกาสคือค่อนข้างหลายอย่างด้วยหลายๆอย่างเลยอ่ะที่เราแบบเดินไปแล้วไปเจอมาข้างทางเนี่ยคือมันก็เยอะจริงๆตื่นตัวตอบไม่ถูก11ปีภูมิใจที่สุดก็คือเราทุกคน4คนยังอยู่นี่ครับจะร้องไห้เฮ้ยมันจะบอกว่าเหลือเชื่อก็เหลือเชื่อพอพี่อ๋องจะมีโมเมนต์ที่ว่าแบบกูไม่คิดว่าวงอยู่ได้นานขนาดนี้เหมือนกันแบบตอนแรกๆพี่ชวนพี่อ๋องมาแจมคนแรกๆอะไรเงี้ยครับมันก็มีความแบบไม่คิดว่าจะอยู่ได้นานเหมือนทีมกันแต่ว่าสิ่งที่ถ้าถามว่าสิ่งที่ภูมิใจจริงๆแล้วมันก็ผมว่ามันคือทุก choice ที่เราตัดสินใจทำมาตลอดเวลามากกว่าครับเราแบบเรารู้สึกไม่รีเกตว่าแบบทำไมเราถึงทำอย่างนี้กันอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราตัดสินใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกอย่างนี้ทุกครั้งแล้วทุกคนก็โอเค make decision go มาเรื่อยๆแหละเหมือนที่ทุกคนบอกว่าเราพอเราเดินไปเรื่อยๆครับมันก็ข้างทางมันจะเป็นอะไรแล้วเราก็เจอกันเองมากกว่าพวกเราเป็นเคมีที่แบบมันอาจจะไม่ได้ไลฟ์สไตล์จะไม่ตรงกันทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเคมีสำหรับวงเองมันค่อนข้างมีบอนดิ้งที่มันแข็งแรงพออะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เราแบบมาถึงทุกวันนี้ได้วงนี้ประกาศวงแตกประกาศเล่น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 แต่เห็นว่าไปเล่นวงเปิดของศิลปินระดับโลกด้วยคือเสกโลโซเองเสกโลโซพี่แสงยืนดูอยู่ข้างล่างนะเว้ยครับยังจำโมเมนต์นั้นความรู้สึกนั้นได้ไหมคะว่าจำได้ครับมันเป็นอะไรที่ตราตรึงนะตราตรึงมากผมกำลังเปิดตู้เย็นกำลังจะกินน้ำแล้วพี่โปรโมเตอร์ก็โทรมาแบบอาร์เติ้ลใช่ไหมครับเพราะผมเคยเล่นไลฟ์เซสชั่นของโปรโมเตอร์นี้มารอบหนึ่งแล้วก็เนี่ยพอดีเนี่ยวันที่เท่านี้ว่างไหมผมก็แบบเอาละว่างแล้วมีอะไรนะแบบมีคอนเสิร์ตเลียมกาแลกเกอร์ครับตอนแรกก็คิดว่าให้บัตรฟรีบอกไม่ใช่เนี่ยเขาส่งวงไปให้เขาเลือกแล้วเขาก็เลือกให้เป็นวงเปิดแล้วผมแบบจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็ช็อกอยู่ประมาณนึงแบบจริงปะครับพี่แบบจริงๆใช่ไหมครับอะไรเงี้ยครับถามวนไปวนมาแล้วก็แบบตื่นเต้นอยู่คนเดียวแล้วก็ไลน์ไปบอกวงว่ามีเรื่องจะบอกแล้วก็รอให้ทุกคนรีบให้ครบพอรีบไม่ครบก็เก็บไว้คนเดียวก่อนตอนนั้นผมกับแบงค์อยู่ญี่ปุ่นป่ะเราไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ต่างประเทศต่างประเทศแล้วคนละทําโซนด้วยแล้วแบบไม่เป็นไรรอให้รีบให้ครบก่อนเก็บความสะใจแบบตื่นเต้นไว้คนเดียวก่อนแล้วค่อยๆไล่บอกทีละคนก็ตื่นเต้นครับพอไปตอนเล่นเสร็จลงมายังตื่นเต้นเลยปกติจะเป็นวงที่แบบดื่มก่อนไปเล่นแต่ว่าเป็นงานแรกในชีวิตเลยที่แบบไม่มีใครไม่กินแล้วก็เดินรอบเวทีไม่ลงเวทีเดินไปหน้าห้องน้ำยืนถ่ายรูปกันอะไรกันแล้วพวกเราไม่ค่อยลงมาเลยไม่ค่อยแบบบูมอันนี้ไม่เอาหน่อยว่ะมันไม่ไหวแล้วมันตื่นเต้นถ้าเรียมเห็นก็คงเชมแบบทำอะไรกันอะไรเงี้ยเอาหน่อยคุณยูเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆที่ประทับใจที่สุดคือพี่เสกนี่แหละครับเป็นพี่เสกพี่เสกมาดูอยู่ในโซน VIP ที่มีป๊อปคอร์นกินฟรีตลอดเวลาเป็นตัวนั่งแต่เขาเลือกที่จะยืนดูพวกเราเล่นแล้วแบบเฮ้ยชีพพิเศษยืนดูรู้สึกภูมิใจอันนี้พูดจริงๆนะครับเนี่ยเขาเป็นพี่อู๋เดเยอร์ถ่ายมาให้ดูบอกเติ้ลพิเศษยืนดูมึงเล่นเลยนะเว้ยมึงแบบโหพี่อู๋หนึ่งก๊อกแล้วพิเศษแฮปปี้ฮะสบายใจนะครับไม่แน่ใจว่าเคยมีคนถามคำถามนี้หรือเปล่าแต่ว่าอยากลองดูได้ครับได้เลยคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เลียมเลือกเราเขาอาจจะไม่รู้ว่าพี่เบนเชแมนอยู่ถ้าเขารู้เขาจะไม่เลือกเลยอาจจะไม่เลือกเลยอาจจะเลือกเทนเซอร์ฟ้าเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะเหมือนตอนนั้นเขาก็คงส่งเป็นช้อยส์ไปแหละครับแล้วก็คงวงเราน่าจะทำเพลงที่มันอินฟลูเอนซ์มาจากบิทิชล็อกประมาณนึงนะครับผมว่าเขาน่าจะเป็นคนที่นั่นหน่อยนะแบบคนบิทิชที่แบบกูแม่งฟักกิ้งบิทิชแล้วกูต้องการความที่มันเป็นบิทิชประมาณนึงอะไรเงี้ยครับเราอาจจะแบบโชคดีที่เขาเห็นเหมือนได้มูดแอนโทนที่มันมีความรีเลทกันอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้ตะกี้เราคุยเรื่องแบบความภูมิใจสิ่งที่เราภูมิใจมาแล้วเนาะอยากฟังเรื่องแบบตลกบ้าๆบ้างเอาลิมิตแค่ไหนครับลิมิตสิบเอ็ดปีสามารถออกอากาศได้แค่ไหนพูดมาต่อมาพี่หอมน่าเสียนะหน้าเสียรอแล้วบอกพูดเองด้วยพูดเองเลยจะเป็นคนที่โดนเป็นคนที่แก่สุดในวงแก่ที่สุดในวงแล้วก็โดนเพื่อนๆตอนนี้มันเป็นเพื่อนแล้วโดนแกล้งทุกงานคือแบบเวลาแบบอ่ะมันจะมีกินดื่มมันจะมีภาพนี้ครับที่ว่าแบบคนจะชอบบอกว่าวงดนตรีผมจะโดนถามนี้ประจำเลย
เวลาขึ้นแบบแท็กซี่อะไรเงี้ยแบบเล่นดนตรีใช่มั้ยเล่นเสร็จนี่ลากสาวพาได้ผู้หญิงนู่นนี่อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งผมใช้คำว่าสาบานเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับของเราเพราะว่าเราจะจบที่พี่อ๋องเท่านั้นพี่อ๋องคือเหยื่อหรอใช่ครับผมเป็นเหยื่อพี่อ๋องจะดื่มจะถึงจุดที่ดื่มประมาณนึงแล้วอยู่ดีก็สับล็อกไปเลยไม่รู้เรื่องไปเลยเนี่ยครับน้องก็จะอ่ะเริ่มเราก็จะเริ่มว่าเอ้ยเราเรียนกราฟิกมาแหละเราแบบมาแหละแล้วก็ลองดีไซน์งานที่มันแบบบนแมททีเรียลแบบอื่นดูไหมต้องมีคอร์ดอินเสิร์ตเนาะไม่ได้ครับแต่จริงๆมีฟุตเทจอยู่นะมีหลายเวอร์ชันว่ามีตั้งแต่การเริ่มต้นมีรูปมีวิดีโอมีรูปวิดีโอมีแบบมีซับไตเติ้ลด้วยนะครับแบบนี้ครับโอเคแต่ก็จริงๆก็มันก็เหมือนว่าพอเราใช้ชีวิตด้วยกันบ่อยๆครับมันไม่ได้ว่าแบบแยกกันแล้วกลับมาเล่นดนตรีแยกกันกับเล่นดนตรีเราแบบใช้ชีวิตอย่างนี้ด้วยกันมันก็มีความสนุกรู้สึกว่าแบบแบบเพราะเราก็ไม่ได้ว่าเจอหน้ากันแล้วคุยแต่เรื่องงานกันอย่างเดียวก็เหมือนครอบครัวนึงอ่ะที่ตอนนี้พี่อ๋องกลายเป็นน้องไปแล้วใช่คือแต่ละปีก็จะแบบแล้วแต่ว่าพี่อ๋องเป็นอะไรขัดกันใครที่เป็นน้องมันมีขัดกันว่าปีนี้คนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องใช่ครับจริงๆความสนุกที่ตลอดมาเพราะผมว่ามันก็คือการเล่นกันแบบเพื่อนนี่แหละครับแบบใช้ชีวิตทั่วไปใน everyday life ด้วยกันเนี่ยมันก็เลยแบบก็เหมือนเอนจอยกันอยู่แล้วเคมีนิสัยมันเป็นทฤษฎีแบบฝนตกขี้หมูไหลครับคือคนแบบนี้ก็มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคลิกกันง่ายคนดีๆอย่างพวกเราคนดีๆอย่างพวกเราโอเคอะไรคือเป้าหมายต่อไปสำหรับ The White Test Crow ที่แบบอยากจะลุยอยากจะทำมันเราไม่เคยเซตเป้าหมายจริงจังเลยแต่ว่าก็คิดว่าเป้าหมายจริงๆก็คือเราพยายามคีป moving ไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็เหมือนถ้ามันมีอะไรที่แบบจับเป็น milestone เล็กๆได้เช่นเหมือนถ้าอยากเป็นวงดนตรีก็อาจจะแบบอยากไปเล่นงานนู้นงานนี้อะไรเงี้ยเราไม่เคย fix งานหรือว่า festival จริงจังแต่ว่าทุกคนก็อาจจะมีความฝันของตัวเองอย่างผมก็รู้สึกว่าอยากเล่นเมืองนอกอยากเล่นเมืองนอกอยากเล่นแบบ Glastonbury นู่นนี่ทั่วไปอะไรซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันอาจจะ common แล้วก็จับเป็นภาพแบบ concrete ได้ยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นความฝันที่ถ้าเกิดคีป moving ได้สักวันนึงมันก็จะใครจะไปรู้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสจริงๆเป้าหมายก็คือไม่เลิกทำนะครับใช่ทำความเป้าหมายหลักๆที่เราทำมาตั้งแต่แรกแบบก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละเป็นอย่างนี้อยู่เออก็ทำไปเรื่อยๆแหละแบบตายค่อยเลิกทำอะไรเงี้ยหรือว่าแบบติดเตียงค่อยเลิกทำนั่งรถเก่งค่อยเลิกทำมันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบเราหยุดทำสิ่งนี้ไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราทำมันมาแล้วมันคือมันหล่อเลี้ยงเรานะมันหล่อเลี้ยงด้วยไม่ได้ด้วยเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเงินทองแต่ว่ามันหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกมากกว่าที่ว่าแบบวันนี้เราได้เล่นดนตรีวันนี้เราไปทําเพลงใช่ใจล้วนๆมันน่าจะเป็นความรู้สึกนั้นมากกว่าที่เป็นเป้าหมายของพวกเราสมมุติว่าให้เลือกเพลงของตัวเองมาอยากจะแชร์ต่อให้คนดูไอ้ตามไปฟังเพลงนี้มันมีความหมายที่ดีสําหรับเราที่เราคิดว่ามันมีความหมายที่สําหรับเราอะไรเงี้ยจะเลือกเพลงอะไรกันบ้างถ้าเป็นผมจะเลือกเพลงซึ่งเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละรายปีหลังๆซึ่งเป็นซิงเกิลชื่อว่า Fatal Bureau เป็นซิงเกิลที่เหมือนผมอาจจะไม่ได้ชอบมันด้วยแบบไม่ได้เริ่มชอบด้วยความหมายหรือว่าอะไรแบบการตีความเพลงต่างๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราชอบจังหวะและความรู้สึกของการฟังเพลงนั้นแล้วก็เราสื่อออกมามากกว่าว่าเหมือนเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างถ้าพูดถึงมูดของเราแล้วกันมันเป็นเพลงที่อัพลิฟติ้งนิดนึงแล้วก็เพลงที่สนุกมีท่อนกลองซึ่งผมตีกลองผมจะชอบเพลงที่มันกลองสนุกเบสมันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกเพลงนึงที่มันสะใจแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นยาชูกำลังให้ชูกำลังผมจะใช้เปิดเวลาผมไปยกเวทตลอดครับแล้วก็เวลาที่ผมรู้สึกว่าเราต้องการพลังในการทำอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันผมก็จะแบบฟังเปิดฟังคือเขิมเปิดฟังแล้วคึกตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเมื่อก่อนตอนที่
ช่วงที่ไปนั่ง BTS ไปทำงานผมก็จะเปิดเพลงเนี้ยก่อนตอนขึ้น BTS เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเพลงที่ช่วยอัพลิฟต์ได้แล้วก็ถ้าเนื้อเพลงมันเป็นภาษาอังกฤษก็ลองไปอ่านแล้วก็ตีความได้ใช่ครับของผมเอาไม่เป็นไรแล้วกันคือจะไม่บอกใช่ไหมไม่เป็นไรผ่านเป็นผ่านนะชื่อเพลงว่าไม่เป็นไรครับก็คือปล่อยมาใกล้ๆกับ Feather Bureau แหละพอรู้สึกว่าก็เนื้อเพลงนี้ก็ค่อนข้างเป็นเพลงที่ให้กำลังใจไม่เป็นไรเริ่มใหม่เพราะผมว่ามันค่อนข้างตรงกับชีวิตผมในช่วงราวๆปี2ปีนะมันมีเรื่องให้รู้สึกว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่แบบหลายเรื่องเหมือนกันนั่นแหละครับก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละตอนนี้เพลงนี้แหละตัวตนผมเลยโดนแย่งมาแล้วครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอะคูติกบอกว่าเป็นเพลงเดียวกันแต่เวอร์ชันได้เหรอไม่ได้อันดับ2ให้ดอกไม้ในหนังสือหน้าที่75ครับเนื้อด้วยเนื้อหาด้วยอะไรเงี้ยในการที่เราเติ้ลแล้วก็ทางเราช่วยกันดูเนาะก็คือ arrange content เพื่อที่จะนำเสนอสู่คนฟังอะไรเงี้ยมันก็ลอสแล้วตอนนี้ลอสชอบใช่ไหมชอบก็คือมันชอบอะไรลอสแล้วเขาถ้าให้ผมเลือกมันก็ยากมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าจะเลือกจริงๆอ่ะผมเลือกทุกเดโมที่ทำดีกว่าเพราะมันรู้สึกว่าแบบเราเป็นคนดื้อประมาณนึงครับที่ว่าแบบเราทำจะเป็นคนที่หมกมุ่นเวลาทำอะไรจะหมกมุ่นมากๆจะไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยจะอยู่กับมันตลอดเวลาแล้วเลยรู้สึกว่าแบบอยากเดดิเคทความรู้สึกเนี่ยให้กับเดโมทุกอันที่มันสูญเสียไปที่มันแบบพอไปแล้วมันแบบอาจจะไม่ถึงปลายทางไม่ถึงฝั่งฝันของมันอะไรเงี้ยครับถ้าถามว่าเลือกเพลงไหนที่แมทช์กับตัวเองผมว่าก็เป็นทุกเพลงของวาเทสโคนะครับแต่ว่าถ้าเลือกจริงๆก็คงเลือกเดโมนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแหละว่ามันแบบเราพยายามทํามันขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมามันแบบออริจินอลเนาะเดโมใช่ครับโอเคก่อนจะให้ฝากผลงานอยากให้ฝากถึงนักดนตรีหรือว่าคนที่ชื่นชอบดนตรีแล้วก็อยากจะมาเป็นเหมือนเราอ่ะคือมองเราว่าอุ๊ยก็เป็นวงที่ทําในสิ่งที่รักทั้งที่ยังมีหน้าที่อื่นๆอยู่เราเชื่อว่ามันจะมีคนแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่คิดแบบเนี้ยค่ะอยากฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างผมว่าโอกาสของแต่ละคนที่ทุกคนได้มาครับมันไม่เท่ากันครับแต่ผมว่าผมเชื่อในความพยายามครับความดื้อความรั้นที่ว่าแบบเราต้องทําสิ่งนี้ให้ได้เราชอบสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนี้เราทําให้ได้ครับผมว่าการที่ไม่หยุดทําอ่ะครับวันใดวันนึงอ่ะมันจะได้เจอสิ่งนั้นจริงๆไม่ว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วมันจะนานแค่ไหนครับผมว่าความพยายามมันไม่ฆ่าคนอยู่แล้วครับผมว่าถ้าปลายทางมันถึงมันจะเฟลแต่ละคนมันมีวิธีรับความรู้สึกเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่พูดแล้วมันทําได้จริงๆหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของพวกเราเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็สักวันนึงอ่ะมันจะได้อะไรสักอย่างนึงกลับมาเองแหละด้วยน้ําพักน้ําแรงที่เราเสียไปไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยแค่ไหนครับโดยที่เรารู้สึกว่า10ปีเนี่ยมันเรายังเชื่อสิ่งเนี้ยแล้วเราทําสิ่งเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยความคิดเรามันก็ไม่ใช่มันก็ดูถูกต้องประมาณนึงนะที่เรารู้สึกว่าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเอาคํามันมาแบบเนี้ยจริงๆก็อยากให้ถ้าฝากถึงทุกคนก็ทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแหละครับแบบเชื่อสิ่งนี้ทําสิ่งนี้แล้วก็มันจะรีเกรททีหลังเสียใจทีหลังผมว่ามันเป็นดิซิชั่นที่ว่าแบบเราเลือกไปแล้วอ่ะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราจะมีความสุขได้มากที่สุดละกันแบบผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมีความสุขในชีวิตนะแต่ว่ามันแบบมันมากสุดได้แค่เนี้ยก็ต้องก็อยู่กับมันก็สู้กับมันให้ไหวถึงถ้ามันไม่ไหวเงี้ยชีวิตมันจะมีทางออกอยู่เสมอครับไม่ว่ามันจะไปซ้ายหรือขวาจริงได้แต่เป็นกําลังใจให้ละกันเพราะไม่รู้จะช่วยหรือว่าซักเจสเรื่องนี้ได้ยังไงจริงๆเพราะพวกเราก็ไม่ได้เดินทางในเส้นทางที่มันสวยหรูหรือว่าประสบความสําเร็จขนาดนั้นละกันก็เป็นกําลังใจให้ครับมากกว่า
ถ้าคุณรักสิ่งนี้จริงๆอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเกิดคุณรักสิ่งไหนอยากทําสิ่งไหนคุณเชื่อในสิ่งไหนมีแพชชั่นในสิ่งนั้นน่ะคุณจะหาเวลากับมันได้เองอ่ะคือมันไม่จําเป็นต้องรู้สึกว่าโหแย่จังไม่มีเวลาหรือแบบเราทําอย่างงี้แบบผสมกับงานประจําหรือว่าเราจะทําเวนี้ได้ยังไงเราจะไปทําดนตรีอย่างเดียวได้ยังไงเราจะหาเวลาไหนไปทําเราจะทํามันยังไงผมเชื่อว่าถ้าเรารักมันมากพอคุณจะไปหาวิธีด้วยตัวเองหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณจะหาวิธีได้เองคุณจะหาเวลาได้เองเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนมันมีแพชชั่นอยู่ในตัวเองแหละแล้วคุณจะแมเนจมันได้เองฉะนั้นก็รู้สึกว่าแค่รู้ว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณรักมันแล้วอ่ะมันก็จะก็ต้องทําแหละมันคุณจะทํากับมันเองมันไม่จําเป็นต้องแบบ require energy อะไรมากกว่านั้นเลยใช่ครับมันยังมีแบบว่าหลายๆครอบครัวเนาะที่แบบเด็กๆชอบดนตรีแล้วก็อยากเป็นนักดนตรีอยากเล่นดนตรีเป็นอาชีพอยากพูดกับทุกคนว่าเราคือนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่แน่ใจว่าคิดยังไงกันหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับประเด็นนี้ไหมคะของผมก็จริงๆผมกับแบงค์อ่ะจะมีอิชชูสบ้างแรกๆครับด้วยอาจจะไม่ใช่เป็นการ against หรอกแต่ว่าเหมือนเป็นเขาเหมือนให้ question มาให้เรามาตอบมากกว่าว่าโอเคแล้วยูจะทําดนตรีหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาในเชิงรูปธรรมเช่นโอเคเรื่องรายได้หรืออะไรต่างๆมันคุ้มกับการที่คุณ invest ไปหรือเปล่าซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราให้ตอบตรงนั้นน่ะมันคือการที่ถ้าเรา proof ให้เขาเห็นได้ไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งเช่นผมเชื่อว่าถ้าคนเป็นพ่อแม่หรือว่าคนแบบครอบครัวอะไรอย่างงี้ครับแค่เห็นลูกได้ไปเล่นคอนเสิร์ตหรือได้มีงานหรือได้เพอร์ซูในคาเรียนั้นจริงๆแล้วแบบมาเป็นคาแรคเตอร์มาเป็นแบบวงอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาดีใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาแค่อาจจะเป็นห่วงอนาคตเป็นห่วงมากกว่าว่าโอเคแล้วยูจะเทคแคร์กับตรงนี้ได้ใช่มั้ยถ้ามันไม่เป็นตามที่ยูหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าพอยต์เดียวกับพี่เบนเลยครับคือถ้าต้องการจะทําสิ่งเนี้ยก็ต้องทําแล้วให้เขาเห็นจริงๆว่าถึงแม้ว่ามันจะเฟลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันคือการแสดงแพชชั่นของเราให้เขาเห็นจริงๆว่าเราอยากทําสิ่งนี้จริงๆเราชอบทําสิ่งนี้จริงๆผมว่าถึงเวลาแล้วฟีดแบคมันจะโอเคซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าถึงจุดนั้นน่ะที่เราได้ทําแล้วอ่ะเราจะมีคําตอบของเราเองว่าเราต้องการการซัพพอร์ตนี้หรือเปล่าคือผมไม่ได้ต้องการให้เป็นเด็กที่แบบมีปัญหาในครอบครัวนะแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเรามันก็ต้องเลือกด้วยตัวเราเองบ้างในบางสัดส่วนครับโอเคสุดท้ายฝากผลงานได้เลยค่ะตอนนี้พวกเราฝึกให้พี่หยองฝากผลงานอยู่ใช่ครับเป็นอินเทอร์ฝากผลงานก็ตอนนี้ The White Disco ก็อยู่กับทีมนี้มา2ปีแล้วครับมีซิงเกิลที่2คือล่าสุดชื่อเพลงว่าสำเร็จความเศร้าด้วยตัวเองก็ติดตามได้ที่ช่องทางYouTube จีดีล็อก Facebook The White Disco Instagram แล้วก็ Twitter มั้ย Twitter มีครับไม่ค่อยมีอะไรติดต่อไม่มีก็ได้ทุกสตรีมมิ่งครับแต่ว่าเพลงหลักๆอยากถ้าอยากชมมิวสิกวิดีโอก็ไปที่เหมือนที่พี่อ๋องบอก YouTube จีดีล็อกครับแล้วก็เพลงเก่าๆเราก็มีเหมือนกันแหละครับอยากไปลองฟังดูได้ครับแล้วก็ในสตรีมมิ่งแทบจะทุกสตรีมมิ่งนะก็ไปเลือกฟังกันได้ครับผมซิงเกิลใหม่มาเมื่อไหร่คะต้นเมษาครับโอเคได้เลยวันนี้นึกว่าจะถามว่าอัลบั้มมาเมื่อไหร่ถามได้ไหมล่ะอัลบั้มหรือซุ่มกันอยู่น่าจะ2023ครับโอเคมั้งอันนี้เหมือนเป็นการบังคับค่ายเนี่ยว่าแบบผมบอกอัลบั้ม2023พูดไปแล้วก็มีคุยอยู่บ้างครับแต่ว่าปีนี้ก็มีซิงเกิลให้ฟังเรื่อยๆแหละครับแล้วก็ได้ผมรอติดตามมันครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณมากเลยได้ครับครับ